สำนักข่าวซินหัวรายงานคำเตือนจากเซล่าคิเรียคิเดสกรรมาธิการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหารแห่งสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ระบุว่าเมื่อถึงฤดูหนาวการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอาจกระตุ้นให้เกิดโรคระบาดซ้อนขณะเปลี่ยนผ่านฤดูใบไม้ร่วงเข้าสู่ฤดูหนาวจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรับรองว่าระบบบริการสุขภาพจะไม่แบกรับภาระหนักมากเกินไปและแม้จะไม่มีการระบาดใหญ่แต่ผู้คนในสหภาพยุโรปก็เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่มากถึง 40,000 รายในแต่ละปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องกระตุ้นประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วยคิเรียคิเดสระบุเลยนะคะว่าสหภาพยุโรปเผชิญฤดูไข้หวัดใหญ่ที่ไม่รุนแรงมากในปีก่อนเพราะข้อจำกัดเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ดังนั้นก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีกในปีนี้เพราะสหภาพยุโรปกำลังทยอยผ่อนปรนข้อจำกัดโดยการฉีดวัคซีนยังคงเป็นรูปแบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งสำหรับโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยุโรปหรือ ECDC มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าประชากรผู้ใหญ่ในสหภาพยุโรปเกือบ3ใน4ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วผู้ใหญ่ในโปรตุเกสและไอร์แลนด์ร้อยละ90ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วขณะที่ผู้ใหญ่ในโรมาเนียร้อยละ 34.8 และในบัลแกเรียร้อยละ 23.7 ได้รับวัคซีนโดสที่จำเป็นคราวนี้ลองไปดูสถานการณ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันบ้างนะคะโดยรวมยังถือว่าน่ากลัวมากค่ะเหล่าประเทศสมาชิกมีผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนแล้วเกือบร้อยละ70ขณะที่ประเทศอื่นๆมีผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนแล้วน้อยกว่าร้อยละ10รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ